ตอนนี้เราก็อยู่ที่ M17 นะครับก็สถานีโตเกียวบนมารุโนะอุจิไลเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมครับเราสงสัยเรางงเราก็จะมาดูที่ป้ายเหลืองๆแผนที่อย่างนี้นะครับว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็จะรู้แล้วเราก็จะรู้ประตูทางออกครับเราอยากจะไปตรงนี้เกียวโคโดนิเอเวนูเนี่ยนะครับน่าจะใช่เห็นว่ามีจัดแสดงไฟนะครับแล้ววันนี้จะน่าจะจัดวันสุดท้ายก็เลยอุตส่าห์จะมาดูนะครับว่าเป็นยังไงลองไปออกทางออก6กันดีกว่านะครับ6หรือ76 หรือ 7ก็ได้ไปออก6ดีกว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่อาเฮียนี่นะครับแล้วทางออก6อยู่ไหนทางออก6อยู่นี่เหรอโอ้เห็นนะทางออก6อยู่ทางนี้เหรอเดี๋ยวเราดูป้ายประกอบอีกครับทางนี้เป็น1ถึง7เขาบอกออกได้หมดเลยเราขึ้นทางนี้ก่อนนะครับเราก็ดูตามป้าย M1 ถึง M7 เราจะออก6ครับไปดูกันนะเราจะหาทางออกให้ไปดูซิว่าการแสดงแสงสีที่เขาว่านั้นยังแสดงอยู่ไหมอยู่ตรงไหน M3 หรือ M7 ออกทางนี้ดูจากป้ายสีเหลืองนะครับแล้วก็สอดบัตรเข้าไปเลยอันลิมิตอยู่แล้วบัตรเหมาของเรานะ M6 ไปทางขวาครับจากป้ายสีเหลืองข้างบนนี่ทางแบบนี้คุ้นๆนะมันน่าจะเชื่อมกับห้างคิดเตะเพราะว่าผมก็เคยมานะครับแต่ประเด็นก็คือเราต้องหาป้ายก่อนนะครับหาสีเหลืองๆมันจะช่วยบอกเรานะครับ M56 ไปทางขวานี่นะครับเจอแล้วนะครับอยู่ที่เสาแล้วก็อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าเรามีสตาร์ทอะไรเดินไปตรงถ้าเรามีเนี่ยครับตรงนี้จะบอกว่าถ้าตรงไปจะเป็นห้างคิดเตะนะฮะผมเคยมาปีก่อนเป็นห้างที่สวยอีกห้างหนึ่งเลยอันนี้ M5 M6 ไป Imperial Palace นะครับแล้วก็จะไปประตูนี้แหละโยโคโดรินี่น่าจะเป็นที่จัดก็อยู่แสดงมันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับ Palace นะไม่แน่ใจทางนี้หรือเปล่าเราก็ลองมาดูก่อนก็จะดูป้ายเราจะไปเองยังมีความหวังนะคิดว่าน่าจะใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากใช่หรือเปล่าคิดว่าใช่นะ56อ่ะมาทางนี้นะครับใหญ่มากเลยนะแล้วก็เนี่ยร้านขายของอะไร Star Wars ครับ Star Wars เต็มเลยนะฮะนี่มีการ์ตูนด้วยนะครับนี่สองข้างทางเลยนะฮะ Star Wars แบบของที่ลึก Star Wars เพียบเลยอ่ะนะครับนี่เจอแล้ว M6 เขาบอกว่านี่ M6 Exit for Imperial Palace นะครับเนี่ยเกียวโคโดริเนี่ยกะเกียวโคเนี่ยน่าจะเกียวนี่แหละนะครับก็จะออกตรงนี้เราจะดูว่าตรงนี้มีการแสดงไฟหรือเปล่าไปดูกันเกียวโคโดริ Exitเหมือนทางหนีไฟนะครับมันก็มีทางออกแบบแปลกๆนะหลายๆแบบอู้เป็นไงอู้แค่ขึ้นมาก็สวยแล้วอ่ะนี่โอ้โห